การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำผู้ประกอบการท่องเที่ยวตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้กว่า30รายชมจุดขายความเป็นไทยในงานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยว Connection Luxury 2016ที่ภูเก็ต เมื่อวันที่20มิถุนายน2559นางศรีสุดาวณพิญโยศักดิ์รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้นำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจากทั่วโลกจำนวน30รายเข้าร่วมงาน Connection Luxury 2016ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรม Dream Hotel and Resort อํอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตโดยมีว่าที่ร้อยตรีวิกรมจากที่ในอำเภอถลางให้การต้อนรับ นางศรีสุดาวณภพินโยศักดิ์รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้กล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน Connection Luxury 2016ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่20-21มิถุนายน2559ณจังหวัดภูเก็ตในฐานะที่ประเทศไทยเป็น Country Partner ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยกลุ่มบริษัท Travel w e วิ ly Group จำกัด สหราชอาณาจักรเป็นงานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวสำหรับตลาดกลุ่มลักชัวรี่ในลักษณะ b 2 b หรือ Business to Business โดยมีการเจรจาธุรกิจท่องเที่ยวพร้อมทำกิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมกันโดยชูจุดขายความเป็นไทยเช่นการทำอาหารไทยเรือนรำไทยเรือนมวยไทยการทำผ้าบาติกการนวดการร้อยมาลัยการแกะสลักผลไม้ ในบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้ซื้อซึ่งเป็นบริษัทนำเที่ยวและผู้ขายซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงแรมและบริการด้านการท่องเที่ยวจากนานาประเทศรวมทั้งสิ้น30รายโดยมีภาคธุรกิจท่องเที่ยวไทยเข้าร่วมนำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในครั้งนี้จำนวน26ราย ทางนี้การที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็น Country Partner จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวที่มีสินค้าและบริการสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Luxury เช่นที่พักที่มีความหรูหราและหลายรูปแบบร้านอาหารศูนย์การค้าชั้นนำเรือยอชรวมทั้งเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจแก่ภาคเอกชนไทยด้วย